ตอกย้ำถูกจีนแบนบูการีเซลีนลบภาพลิซ่าจากเวยป๋อชาวเน็ตตาไวแบรนด์ดังระดับโลกบูการีเซลีนลบภาพลิซ่าออกจากเวยป๋ออย่างเป็นทางการหลังถูกระงับบัญชีตอกย้ำถูกแม่จีนแบนกลายกระแสไวรัลในโลกออนไลน์กำลังแห่ถกเถียงกันสนั่นหลังบัญชีเวยป๋ออย่างเป็นทางการของศิลปินสาวสวยมากความสามารถลิซ่าแบล็คพิงค์ถูกลบออกไปพร้อมเกิดข่าวลือว่าลิซ่าอาจจะถูกแบนในประเทศจีนอ่านข่าวทวีภาคลิซ่าโดนแบนบัญชีปลิวหรือกันซีนไม่ต่อสัญญาแม่จีนยื่นกู้บัญชีลั่นจะซัพพอร์ตต่อล่าสุดชาวเน็ตยังพบว่าแบรนด์ดังระดับโลกเซลีนและบูการีซึ่งเป็น2แบรนด์ที่ลิซ่าเป็น Global Brand Ambassador อยู่ได้ลบภาพของเธอออกจากบัญชีทางการของเวยป๋อด้วยอีกทั้งบัญชีอินสตาแกรมประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทชองคริสโตเฟ่เบบินก็ลบภาพที่ถ่ายร่วมกับสมาชิกแบล็คพิงค์เช่นกันงานนี้เรื่องดังกล่าวทำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ไปถึงการตัดสินใจเส้นทางในอนาคตที่มีต่อลิซ่าอย่างไรจะหันหลังให้สาวลิซ่าหรือไม่เพราะเธอถือได้ว่าเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ที่สำคัญอย่างมากของแบรนด์ดังซึ่งความจริงจะเป็นอย่างไรนั้นก็ต้องรอติดตามกันต่อไปเปิดเรตติ้งพรหมลิขิตลมพัดผ่านดาวเห็นแล้วตกใจเพจดังถึงกับตั้งคำถามเกิดอะไรขึ้นโป๊ปเบลล่าแน่มากเปิดเรตติ้งพรหมลิขิตลมพัดผ่านดาวเห็นแล้วตกใจเพจดังถึงกับตั้งคำถามปังต่อเนื่องโป๊ปเบลล่าแน่จริงสำหรับละครพรหมลิขิตล่าสุดเครื่องหมายสี่เหลี่ยมพรหมลิขิต EP 6ออกอากาศเมื่อวันที่31ตุลาคม66นอกจากติดอันดับ1เทรนด์ไทยบน X Twitter ยอดดอดูสดออนไลน์ 1.1 ล้านคนกับการเป็นคู่กัดคู่รักของพ่อฤทธิ์โป๊ปธนวัฒน์และแม่พุทธานเบลล่าราณีและการลุ้นได้เจอหน้ากันของคุณหญิงการะเกดกับแม่พุทธานทำเอาเรตติ้งพรหมลิขิต EP 6พุ่งขึ้นมาสูงสุดอยู่ตอนนี้ที่ 7.12 เลยขณะที่เมื่อวันที่31ตุลาคม66เพจดังเควี้ยงรีโมทออกมาตั้งคำถามว่าเกิดอะไรขึ้นกับ2ละครดังพนมนาคาและลมพัดผ่านดาวเรตติ้งต่ำที่สุดตั้งแต่ออนแอร์ได้ไป 1.768 และ 1.872 ด้วยส่วนวันที่31ตุลาคมลมพัดผ่านดาวเรตติ้งขยับขึ้นมาอีกนิดได้ไป 2.22ปิ๋งซีโฟไม่ยุ่งเรื่องในมุ้งยันโก้บีมิกซ์เป็นคนดีวอนให้โอกาสทำหน้าที่พ่อจากกรณีที่อดีตภรรยาออกมาแฉโก้บีมิกซ์ว่าติดพนันหลายล้านเอาทองลูกไปจำนำและจุดแตกหักเลิกรับไม่ไหวช้ำใจไม่ส่งเสียลูกยังมาขอเงินและใช้ชีวิตอย่างผวาเจ้าหนี้ตามทวงตามที่เสนอข่าวไปนั้นอดีตภรรยาแฉโก้บีมิกซ์ติดพนันหลายล้านเอาทองลูกไปจำนำผวาเจ้าหนี้ตามทวงทางด้านโก้ยังไม่เคยออกมาเปิดใจถึงเรื่องดังกล่าวแต่ล่าสุดปิ๋งซีโฟในฐานะพี่คนสนิทโก้บีมิกซ์และอยู่ญี่ปุ่นกับโก้ในวันที่โก้จอดดราม่าถูกเมียแฉได้ออกมาเปิดใจแทนน้องโดยได้ขออนุญาตทางโก้แล้วโดยปิ๋งเผยว่าเข้าใจทั้งสองฝ่ายเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องในมุ้งตนไม่อยากยุ่งในเรื่องนั้นแต่ขอย้ำว่าน้องชายเป็นคนดีถึงมีคนคอยซัพพอร์ตอยู่ตลอดเผยโก้จิตใจย่ำแย่อยากเจอลูกมากวอนอย่าตัดหน้าที่พ่อปิ๋งเป็นห่วงหลานอยากให้จดจำภาพพ่อเป็นศิลปินพูดในฐานะพี่สาวปิ๋งรู้จักกับโก้มานานมากรักกันเป็นที่เป็นน้องกันที่ผ่านมาตอนน้องมีเรื่องใหม่ๆตอนปิ๋งอยู่กับโก้ที่ญี่ปุ่นได้เห็นมาตลอดว่าเป็นยังไงมันเป็นเรื่องส่วนตัวของน้องเป็นเรื่องครอบครัวของน้องปิ๋งหรือใครจะไปยุ่งเรื่องส่วนตัวของน้องก็คงไม่เหมาะปิ๋งเป็นแค่คนนอกก็ไม่สามารถพูดแทนน้องหรือเอาเรื่องครอบครัวของน้องมาพูดได้
ในส่วนวันนี้ขออนุญาตเป็นป้าของหลานๆทั้งสองคนภาษาชาวบ้านผัวเมียตีกันเลิกกันแล้วมีปัญหากันแยกย้ายกันไปไม่มีปัญหาแต่วันนี้จะคนใดผิดคนใดถูกเราไม่ทราบเพราะมันเป็นเรื่องของคนสองคนแต่ถ้าวันหนึ่งหลานสองคนเปิดทีวีเปิดโซเชียลมาดูจะได้ยินจากปากป้าคอนเฟิร์มว่าพ่อของหนูเป็นคนดีคุณแม่ของหนูก็เป็นคนดีและรักหนูทั้งสองคนจะมีเรื่องใดๆก็แล้วแต่มันคือเรื่องส่วนตัวของคุณพ่อคุณแม่และเป็นเรื่องครอบครัวของคนสองคนให้หนูทราบอย่างเดียวคือคุณพ่อคุณแม่รักหนูแค่นั้นวันหนึ่งถ้าบุญทำกรรมแต่งหากเขาไม่ได้หมดบุญต่อกันเขาอาจจะกลับมารักกันเป็นครอบครัวที่สมบูรณ์ก็ได้เพราะฉะนั้นป้าปิ๋งเป็นแค่คนนอกได้แค่ซัพพอร์ตให้กำลังใจถามว่าโก้ดีขนาดนั้นเลยเหรอวันที่มีเรื่องปิ๋งในฐานะที่อยู่ใกล้น้องตลอดเวลามีแฟนเพลงมีแฟนคลับมีผู้ใหญ่คอยให้กำลังใจโก้ตลอดเวลานั่นเป็นเครื่องพิสูจน์ได้ว่าเขาก็คงจะเป็นคนดีและมีน้ำใจสินะฉะนั้นอยากให้หลานสองคนจดจำในภาพที่พ่อเป็นศิลปินที่มีแต่คนรักไปไหนมาไหนมีแต่คนรักเมตตาส่วนในเรื่องของครอบครัวก็เป็นกำลังใจให้ทั้งโก้และอดีตภรรยาเชื่อว่าน้องทงสองคนเป็นคนดีและรักกันที่ผ่านมาอาจจะมีเรื่องไม่เข้าใจกันเพราะฉะนั้นอยากให้ทั้งสองคนทำแบบนี้ดีแล้วถอยออกมาคนละก้าวแล้วใช้เวลาเยียวยาทั้งสองฝั่งแต่ใดๆทั้งสิ้นหน้าที่พ่อหน้าที่แม่ต้องตระหนักและต้องทำให้ดีที่สุดเราจะคอยเป็นกำลังใจทั้งสองฝั่งถ้ามีอะไรที่ป้าคนนี้จะคอยเชื่อมต่อหรือเป็นที่ปรึกษาทั้งน้องผู้หญิงทั้งน้องโก้ปิ๋งยินดีการที่เราอยู่ในทุกเหตุการณ์ของทั้งฝ่ายเราลำบากใจไหมลำบากใจที่สุดในตอนที่นักข่าวโทรมาค่ะวันนั้นต้องขอโทษจริงๆเพราะโก้ขอไม่ให้พูดปิ๋งก็ต้องเคารพการตัดสินของโก้เพราะเป็นเรื่องส่วนตัวของโก้ถามว่าสภาพจิตใจน้องวันนั้นเป็นยังไงถ้าเป็นเราเจอแบบนั้นคงจะหนักพอตัวน้องผู้หญิงก็เช่นกันหนักคนละอย่างเราช่วยบังคับประคองเขามาด้วยไหมใช้คำว่าเป็นกำลังใจให้โก้มาโดยตลอดและรู้เรื่องทุกอย่างเพราะโก้จะไว้ใจเรามากสิ่งหนึ่งที่โก้ไม่พูดอันนี้เชื่อว่าน่าจะเป็นสิ่งที่โก้ตัดสินใจแล้วว่าโก้จะขอรับไว้เองขอแค่ให้ได้เจอหน้าลูกเสียงสั่นได้คุยกับลูกเราถามเขาไหมทำไมไม่ออกมาอธิบายทุกคนอยากให้โก้ออกมาอธิบายออกมาพูดถามว่าสังคมตัดสินเขาไปแล้วอันนี้เราต้องย้ำว่าถ้าน้องเราทำไม่ดีกับสังคมเป็นภัยกับสังคมเราจะเป็นคนหนึ่งที่รุมด่าน้องแต่อันนี้มันคือเรื่องส่วนตัวของน้องที่เราก็ไม่ได้เข้าไปอยู่ในครอบครัวเขาก็ไม่ทราบใครถูกใครผิดคนอยู่ด้วยกันสองคนเราไม่ทราบจริงๆอยากให้ทุกคนจดจำในภาพที่น้องเป็นศิลปินที่น่ารักมากกว่าค่ะข่าวอักษรย่อที่ออกมามีทั้งเรื่องการพนันนอกใจเจ้าชู้เราได้ถามโก้ไหมว่าจริงหรือเปล่าไม่ถามเลยค่ะโก้บอกว่าพี่เป็นคนเดียวที่ไม่ถามทั้งที่อยู่ใกล้ที่สุดเราก็ไม่ถามคำเดียวว่ามึงไหวปะโก้หายใจอยู่ปะโก้ไหวปะโก้พูดกับพี่หน่อยเสียงสั่นแค่นี้เองแต่โก้เลือกจะเงียบโก้แมนมากโก้ให้เกียรติน้องผู้หญิงมากเรามีความรู้สึกอย่างนั้นเราห่วงเขาไหมถ้าสังคมเข้าใจผิดโดยที่เขาไม่ได้ออกมาอธิบายตอนที่อยู่กับน้องเสียงสั่นเราแอบไปร้องไห้บ่อยมากเราเห็นข่าวก็กลัวน้องเห็นก็แอบไปร้องไห้คนเดียวนึกถึงใจว่าถ้าเราโดนเราจะเป็นยังไงวะแล้วโมโหตัวเองที่ช่วยอะไรน้องไม่ได้แต่น้องบอกว่าพี่ปิ๋งไม่ต้องพูดไม่ต้องช่วยไม่ต้องอะไรคำนี้คือเราต้องเคารพการตัดใจของน้องจริงๆมีบอกเขาว่าอย่าคิดสั้นไหมไม่พูดค่ะได้แต่ทำหน้าที่ซัพพอร์ตแล้วก็กอดและจับมือน้องเราเป็นคนนอกครอบครัวที่ทำได้แค่นี้จริงๆถามยังไม่กล้าถามเลยมันเรื่องส่วนตัวน้องและในมุ้งน้องเรารู้จักเขามานานเราคิดว่าเขาเป็นคนยังไงโก้เป็นคนดีเป็นคนน่ารักไปไหนมาไหนแฟนคลับน้องซัพพอร์ต
น้องจะไปต่างประเทศมีแฟนคลับมาซัพพอร์ตมีผู้หลักผู้ใหญ่เมตตาน้องอันนี้จากที่เรามองเห็นเราจัดงานบุญบ่อยโก้เป็นคนเดียวที่มาทุกครั้งบอกครั้งเดียวโก้มาคนแรกกลับคนสุดท้ายทุกงานในงานบุญของเราเราเลยรู้สึกว่าน้องคนนี้มันน้องรักเราจริงๆคนในครอบครัวจริงๆแล้วสิ่งที่น้องทำตามข่าวเรามองว่ามันเป็นเรื่องส่วนตัวน้องไม่ได้ทำร้ายเราทำร้ายสังคมติดหนี้ใครก็ติดได้สมมุติมันเป็นเรื่องจริงมันเป็นเรื่องปกติมากๆเลยเราให้คำแนะนำเรื่องทางออกของประเด็นนี้ไหมให้ไปค่ะถามว่าเขาฟีดแบ็กกลับมายังไงก็อย่างที่บอกว่ามันเป็นเรื่องในบ้านก็ขอพูดแค่ในบ้านแต่ก็อยากจะกอดน้องทั้งสองคนเข้าใจทั้งสองคนเลยในฐานะที่เราก็เป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวในฐานะเป็นพี่ของโก้อยากเป็นกำลังใจให้ทั้งสองคนฝ่าฟันเรื่องนี้ใช้เวลาเยียวยาเดี๋ยวทุกอย่างมันจะดีขึ้นค่อยๆ คิดใช้สติแต่สิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกคืออย่าละเลยหน้าที่ของพ่อแม่พร้อมให้คำปรึกษาทั้งสองฝ่ายไม่มีใครผิดไม่มีใครถูกเป็นกำลังใจให้ทั้งคู่และเป็นป้าที่ให้กำลังใจหลานๆค่ะหลานเข้าใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นไหมหลานยังเล็กอยู่มากๆวันที่โก้มีเรื่องโก้วิดีโอคอลหาลูกตลอดเวลาโก้รักลูกมากถึงมากที่สุดอยากจะไปหาลูกมากที่สุดเขาทำหน้าที่เป็นพ่อได้ดีแค่ไหนในสายตาเราหน้าที่พ่อของแต่ละคนดีไม่ดีอยู่ที่ใครตัดสินโก้มีความพยายามที่สุดด้วยสองตาที่เราเห็นเราก็เลยจะขอโอกาสจากคุณแม่น้องอย่าตัดความสัมพันธ์ระหว่างพ่อลูกแม่ลูกเสียงสั่นให้น้องได้ทำหน้าที่พ่อแค่นั้นอยากให้น้องชายได้มีโอกาสทำหน้าที่ส่วนคำว่าทำหน้าที่ได้ดีแค่ไหนแล้วแต่คนตัดสินมากกว่า